สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชื่นชมหมอปลาเปิดบ้านพักบนเนื้อที่5ไร่เป็นที่ช่วยผู้ป่วยไร้ที่พึ่งกว่า200ชีวิตอยู่ฟรีตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นมือปราบสัมภเวสีได้ใช้บ้านพักบนเนื้อที่กว่า5ไร่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยไร้ที่พึ่งได้เข้ามาอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตัวหมอปลาเล่าว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตนเองมารักษาคนป่วยเพราะครั้งหนึ่งตนเองเคยเจ็บป่วยมาก่อนและหาโรคไม่เจอในทางไสยศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้จากนั้นได้ค้นพบอะไรในตัวเองบางอย่างจึงเริ่มช่วยเหลือคนที่เจอแบบเดียวกันเรื่อยมาซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวที่บ้านกว่า200คนแต่ละคนมีอาการป่วยแตกต่างกันไปหลายคนไม่มีที่พึ่งหลายคนหมดทางเยียวยารักษาถูกญาติพี่น้องนำมาทิ้งไว้แต่ตนเองก็ยินดีรับเข้ามาดูแลรักษาหมดโดยไม่ได้เลือกว่าเป็นใครขอเพียงแค่เป็นคนดีคือถ้าคนไหนมันแย่มากเราก็ยินดีที่จะให้พักที่นี่บางคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่เราก็ให้มาพักที่นี่จนกว่าหายจนกว่าทำงานได้ปกติไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติคือเราไม่เลือกเลยนะบางคนไม่มีที่อยู่เราก็ให้อยู่เราไม่เลือกปฏิบัติว่าเคสนั้นจะต้องเป็นคนจนคนรวยขอให้เขามีสามัญสำนึกของการเป็นคนดีพอจากคนชั่วถ้าสำนึกแล้วว่าเป็นคนดีเราก็ช่วยหมอปลาได้พาทีมข่าวเดินสำรวจบ้านพักบริเวณโดยรอบซึ่งแบ่งเป็นหลายส่วนทั้งที่นอนโรงครัวเพราะว่าภายในบ้านมีคนป่วยด้วยโรคต่างๆตั้งแต่อาการหนักสุดเดินไม่ได้บางคนมีอาการคล้ายคนป่วยทางจิตเดินมาส่งเสียงโวยวายหลายคนที่ได้พูดคุยด้วยยอมรับว่าไม่มีเงินไปรักษาตัวเมื่อรู้ว่ามาหาหมอปลาจะไม่ถูกทอดทิ้งจึงเดินทางมานอกจากนี้หมอปลายังเล่าว่าตนเองไม่เคยคิดจะเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนำมาช่วยเหลือโดยเงินส่วนใหญ่ที่นำมาช่วยในการดูแลเป็นเงินของน้ำฟ้าภรรยาที่ผ่านมามีหลายคนอยากให้เปิดรับบริจาคแต่ก็ไม่ทำส่วนการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแต่ละครั้งทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวก็ไม่เคยเรียกรับเงินซึ่งผู้ที่อยากช่วยเหลือหากนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับคนป่วยก็จะรับไว้ทั้งนี้ที่ผ่านมาการช่วยเหลือของหมอปลากลายเป็นข่าวโด่งดังแต่ละครั้งก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและวิพากษ์วิจารณ์โดยล่าสุดเข้าไปช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่วัดแห่งหนึ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับการร้องขอจากสื่อมวลชนให้ช่วยลงไปตรวจสอบเนื่องจากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์เรียกรับเงินผลประโยชน์กักขังทรมานทำร้ายทุบตีไม่ต่างจากขุมนรกแต่สุดท้ายกลับถูกดำเนินคดีซึ่งยอมรับว่ารู้สึกจุกและท้อแท้ใจแต่อนาคตจากนี้ก็จะเดินหน้าช่วยเหลือผู้คนต่อไปก็คือท้องานนี้ถือว่าท้อมากเลยเพราะเราช่วยเหลือคนเบ็ดเสร็จ300กว่าชีวิตแล้วนะใช่ไหมที่แอบเอาไปแอบไว้อีกเราสามารถเปิดโปงขบวนการก็เหมือนการค้ามนุษย์ได้ออกมาคือแต่พอเรามาเจอแบบนี้เราจุกแค่เป็นตัวเองให้ผู้คนได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคนแม้ไม่สมบูรณ์แต่ก็ไร้ทิฏฐิแปลกแหวกแนวสวยงามและมหัศจรรย์ในแบบของคนที่เกิดมามีแต่คนช่วยเหลือเป็นคนมีบุญแต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนมีบุญกว่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากบล็อก Animals ขอบคุณครับ